วันนี้เรามากางเต็นท์กับพี่แมนคนตื่นเต้นนะพี่คิมกูสตอรี่ร้านที่เราอยู่นะครับจะเป็นร้านหินล้วนเลยครับน้องได้ลาโลกไปแล้วครับอีกนิดนึงนี่ไปแล้วนะอันนี้เราเป็นช่องคนตื่นเต้นแล้วนะ มาที่ร้านนี้แล้วเราเจอพี่เดอะแบกด้วยนะครับแต่เชฟจะมีแรงโดนย้ายก็ลงล่างไปตกเนี่ยแรปแรปแรปเปอร์ได้เดี๋ยวบ้านนี้จะทำไก่พะโล้ไก่มาจริงจังมากอ่ะเราแลกกันเราแลกของกินกันเต็นท์กลางยังไม่เต็มเลยลาบหมึกนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอยากได้เต็นท์ใหม่เป็นไงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเควินสเตย์ครับวันนี้นะครับอยู่กันที่จาคุกแคมป์นะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอสวนผึ้งแล้วก็วันนี้เรามากางเต็นท์กับพี่แมนคนตื่นเต้นนะครับแล้วก็พี่คิมกูสตอรี่แล้วก็คนอื่นๆอีกนะครับเคพี่เซตเต้โอ้ยพี่แมนเราทำจัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวจะตกเสียงอ๋อมันนุ่มมันอ๋อปากขอบมันนุ่มเอาอันเก่าเอาอันเก่ามามันยวบเอาอันเก่ามามันยวบพี่มี2อันพี่แมนหยิบหยิบมามั่วไปหมดเลยของรอบเนี้ยไม่งับจ้า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 แรงๆเขาชอบเล่นแรงๆยอนอ่ะยอนชอบเล่นแรงๆร้านที่เราอยู่นะครับจะเป็นร้านหินล้วนเลยครับอยู่ข้างในสุดของที่นี่เลยให้ดูอะไรนี่ครับกระเป๋าสมอของเรานะครับน้องได้ลาโลกไปแล้วครับเปื่อยมากเปื่อยนี่ถ้าถือก็คือฟังเสียงได้เลยเฮ้ยยายเดี๋ยวนี่อีกนิดนึงนี่ไปแล้วนะเวลาจะถือนี่ต้องอุ้มอย่างนี้นะซื้อใหม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกางพวกของแล้วก็เอามาแบบว่าวางเอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะรอพี่คิมมาแล้วเดี๋ยวค่อยเซตว่าเราจะเอาเต็นท์ไปลงตรงไหนตอนนี้คนจัดอะไรว่าคนจัดสถานที่ยังไม่มาก็เลยกางของวางรอก่อนนะโอ้นี่ของใหม่จ้าโต๊ะ2ชั้นของคาโก้นะครับสีต้องถามว่าสีเดิมทั้งเซตก็เรามีแต่สีนี่แหละวันนี้ของที่เราเอามานะครับว่าจะเป็นพวกของคาโก้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ของคอมมานายนะสองอย่างเอามาจัดเซตทำทรงกันที่นี่ทรงอะไรทรงอะไรดีคิดไม่ทันว่ะแต่ว่าวันนี้เราต้องทำกับข้าวด้วยนะเราเลยต้องเอาขยะใบใหญ่มาอ้าวนี่มันถุงเล็กนี่หว่าแน่นI'm gonna go get some more.
ันนี้เราเป็นช่องคนตื่นเต้นแล้วนะอันนี้แมนอันนี้จิกอ่ะคนตื่นเต้นเป็นไงเหมือนนะอันนี้แมนอันนี้จิกเลี้ยงหมาแล้วค่ะนี่ลูกของพวกเราอันนี้ชื่อตูดนี่ชื่อหมึกไม่ใช่เนาะไม่ใช่วันนี้เอาเต็นท์อะไรมาก็เป็นเต็นท์เชลเตอร์จีนะครับยืมพี่มาไม่ใช่ของเรานะครับนี่สีแทนสีแทนครับแต่ว่าเรายังไม่เคยกางเลยนะเดี๋ยวเรามาลองกางดูนะดูคร่าวๆมาบ้างแล้วครับว่ามันกางยังไงแต่ดูแล้วกางค่อนข้างจะง่ายเลยเป็นเต็นท์เชลเตอร์ผ้า PU นะครับตัวนี้นี่คือหลายไฟกางออกฟังชิปะไปให้มันติดเฟรมไปได้ไม่ได น้องลอยไปแล้วไหวโกหกทำไมที่นี่นะครับเขาทำห้องน้ำเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยน้องแนนเห็นห้องน้ำแล้วใช่ไหมแนนไปเข้ามาแล้วห้องน้ำใหม่ทุกคนใช่มันจะมีตรงจุดที่เป็นห้องน้ำที่เป็นบ้านนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวร้านของที่นะเดี๋ยวก็ของเราอ่ะเคยไปมาแล้วนะครับเคยมาแล้วเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะเราเคยทำรีวิวไว้ทั่วแล้วแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปอัปเดตแค่ห้องน้ำอัปเดตห้องน้ำแล้วก็ตอนนี้มีร้านค้ามีพวกอาหารตำสั่งใช่ขนมน้ำแข็งใสอะไรอย่างงี้ขายแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันแต่จะพาไปดูห้องน้ำจุดใหญ่ของที่นี่กันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสวัสดีครับจุดนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำใหม่นะครับนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะส่วนข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นบ้านเป็นหลังนะตอนนี้เหมือนกับว่าห้องน้ำที่เป็นบ้านแบบหลังของแนนเขาจะไอ้นี่แล้วนะมันเช่าแล้วนะเป็นแบบว่าส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวประมาณนี้เลยแต่ว่าอย่าพาไปดูห้องน้ำอันนี้ก่อนครับห้องน้ำก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนครับห้องน้ำสวยจังนี่มีอ่างล้างมือให้พร้อมกระจกครับสวยมากเลยมุมนี้ห้องน้ำจุดนี้ก็มีแค่อะไรน่ะสงสัยแดดร้อนเกินไปห้องน้ำทั้งชายและหญิงนะครับก็จะมีอย่างละ5ห้องนะครับก็จะเป็นสุขาแล้วก็เป็นอาบน้ำในตัวทุกห้องเลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับเนาะก็ผู้ชายผู้หญิงก็จะเหมือนกันเลยครับแค่นี้แหละนะอัปเดตแล้วก็ลานก็คล้ายๆเดิมเลยครับแต่ว่าทำมีปูหินอะไรเพิ่มเงี้ยตอนทางเราเข้ามาก็ขับรถง่ายขึ้นเพราะตอนที่เรามาลานเพิ่งเปิดแรกๆครับพื้นยังเป็นดินอยู่ตอนนี้เป็นปูหินอะไรสวยงามหมดแหละครับและที่นี่เขาก็มีให้หลายโซนด้วยนะครับเดี๋ยวฟุกขึ้นแมปให้ดูเป็นภาพกราฟิกที่ทางร้านทำไว้นะครับดูแล้วก็สามารถเข้าใจได้ทันทีเลยบรรยากาศวันนี้ก็แบบว่าอบอ้าวหน่อยนะเขาพยากรณ์บอกว่าฝนจะตกนะครับวันนี้เป็นวันที่24กุมภานะ24 25 26หยุดยาวเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะตกแต่ไม่รู้ว่าจะตกจริงหรือเปล่าแต่แดดก็มีสลับออกมาบางช่วงแต่อบอ้าวทั้งวันเลยครับวันนี้แล้วก็มีลมนะยังมีลมพัดมาอยู่ยังดีที่ยังมีลมเพราะว่าตรงที่เราอยู่ใบไม้ร่วงแบบว่าร่วง
ร่วงเยอะเกาหลีเกาหลีใบไม้แห้งอ่ะจะเข้าหน้าร้อนครับใบไม้ก็เริ่มแห้งแล้วแล้วก็เริ่มร่วงกันแล้วพอเขาร่วงเดี๋ยวเขาก็จะผลิใหม่อ๋อแล้วตรงทางเข้ามาจุดเช็คอินนะครับเขาก็มีน้ำมีอาหารขายด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะเผื่อใครไม่อยากเตรียมอาหารมาจะมาสั่งอาหารทานที่นี่ได้นี่นะครับที่เห็นตอนนี้ก็มีพวกน่าจะน้ำแข็งใสแล้วก็น้ำขายนี่อาหารขายนะครับก็เป็นพวกข้าวกะเพราอาหารตามสั่งหลายเมนูเลยกำลังผัดเลยจะจามแล้วเรากินข้าวกันก่อนไหมกินข้าวกันโอเคนั่งตรงนี้ก็ได้ก็วันนี้นะครับเรามาที่ร้านนี้แล้วเราเจอพี่เดอะแบกด้วยนะครับสวัสดี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 ครับเป็นเกลียดมากเลยครับเป็นเกลียดเอ๊ะเกลียดอะไรเกลียดอะไรเกลียดเดอะแบกไม่แน่เร็วๆนี้ผมอาจจะมีเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเป็นสตัดดี้เนี่ยพื้นที่รอบๆตรงเนี้ยมันจะเป็นภูเขามันจะมีเส้นที่แบบซ้อมได้ผมไม่อยากให้คนเดินป่าครั้งแรกอ่ะไปซ้อมของจริงมันคือนรกไงไปหมดแรงกลางทางมันก็แบบว่าใช่เขาอาจจะเขาอาจจะใจเขาอาจจะได้แต่ที่ร่างกายมันสำคัญนะเดินป่าร่างกายสำคัญมากผู้ชายมาบอกผู้หญิงก็ไม่อินเนอร์หรอกแต่ถ้าแบบน้องเป็นผู้หญิงมาบอกความอินเนอร์มันจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยพี่ผู้หญิงก็จะเชื่อผู้หญิงด้วยกันมากกว่าก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเวิร์คเคสดีๆเกิดขึ้นกับตรงนี้แบบว่ามาเป็นสเปซที่เราสามารถมาเจอกันใช่แล้วในที่นี่แล้วที่นี่ก็อาจจะเร็วๆนี้ก็น่าจะมีแผนขึ้นมาเราติดตามนะพี่เพจจากกลุ่มร้านจากกลุ่มได้แหละใช่หรือว่าติดตามที่เพจพี่เดอะแบกก็ได้ครับนี่ครับก็ข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เยอะมากเยอะนะกับเต็นท์ทานข้าวอาหารเที่ยงแต่เช็ดจะมีแรงเยอะยาเยอะหอนอยู่เดตอนนี้นะครับทุกคนพอเริ่มร้อนนะน้ำก็แห้งหมดแล้วตอนที่เรามายังมีน้ำอยู่ครับตอนนี้แห้งหมดแล้วดูสิยาวเลยครับแห้งจนมีผักขึ้นแล้วอ่ะโอ้โหเข้าใจยังพอพี่ไม่ค่อยมีสังคมกับใครเขาน่ะไปดูตาบ้าที่ขวดเอาไหมมาลงล่างไปตอกเนี่ยเราจะไม่ลองได้ๆๆเราจะไปต่อกันนี่ลงฝั่งนี้ดิแค่มีติดผิวสูงนิดหน่อยเลยเฮ้ยแค่มันเปิดมากต่อไปกี่น้องปิวเกือบตกคลองข้างหลังเขาบอกว่ามันเกือบตกหลายรอบแล้วตอนนี้เราไม่อยู่ท้าทายอำนาจลมไปเกียมสวยอะไรเกียมสวยใส่กอเกือบไหมเกือบไหมค่ะหรือไหมอ่ะค่ะเขาเรียกว่าไหมใช่ไหมเรียกว่าไหมดีกว่าบางแต่ต้องพลิกด้านที่ไหมสิไม่ไหมโอเคไม่ไหมกินข้าวเปล่านี่เขากินไส้กอกกันแล้วพี่ร้อนอ่ะเฮ้ยร้อนทำไมทำแบบนั้นน่าเดี๋ยวลิ้นพองแรปแรปเปอร์ได้ๆๆโจโจเอกเหรอเอกแล้วเหรออ
เดี๋ยวบ้านนี้จะทำไก่พะโล้ไก่โลดาไก่มาจริงจังมากอ่ะก็ไม่ยอมจับให้กี่โลนะครับ2โล2โลตอนนี้นะครับ5โมงเย็นแล้วครับเราเพิ่งจัดเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยนะครับ พี่คิมยังไม่มาเลย พี่คิมยังไม่มาเลย เราก็เลยจัดเต็นท์ให้เสร็จไปก่อนนะแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกันนะจะพาทุกคนไปดูเต็นท์กันแน่นวันนี้เต็นท์ที่เราใช้ก็ Minimal Work Shelter G นะครับเป็นตัว PU เราก็เอามาจัดคู่กับของเป็น Common Eye นะครับแล้วก็ Cargo เรามีของ Uniframe ด้วยครับเป็นเตานะเตาครัวตัวนี้นี่เราเลิฟมากเลยครับทุกคนนะมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายสุดๆเลยนะเตาตัวนี้แต่ว่ายังไม่เห็นที่นอนนะเพราะว่าที่นอนเอ้าตอนย้อนไปไหนอ่ะสำรวจที่นอนนะครับเราเอาเป็น BLD Inner มาเดี๋ยวเรามากางข้างในตรงนี้เลยนะเพราะเราไม่มีเตียงคอตนู่นยังกองอยู่นู่นอยู่เลยตอนนี้นะครับพอตกเย็นแล้วอ่ะบรรยากาศเริ่มดีนะมีลมมาแดดหายลมลื่นเลยครับในช่วง5โมงเย็นนะบรรยากาศดีมากตรงนี้ตรงโซนที่เราอยู่นะครับจะมีต้นไผ่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้กางอยู่ข้างบนปูนนะถ้าใครเอาเต็นท์ที่ไม่ต้องตอกสมออ่ะก็สามารถมากางบนปูนได้นะเนี่ยเท่เลยนะครับส่วนตัวมากเนาะพื้นปูนเรียบๆเลยแต่เรากางไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับนี่คือไก่ย่างของแนนไก่ย่างมื้อเย็นนี้เมนูเย็นนี้ตอนยอนแฮกๆแฮกๆๆๆเดี๋ยววันนี้เราจะทำวันนี้เราเอาปอเปี๊ยะมาทอดเออกี่ชิ้น60ชิ้นเออแล้วก็มีลาบปลาหมึกอีกมีลาบปลาหมึกด้วย1โลหวังว่าจะพอทานกันนะครับเดี๋ยวเตรียมอาหารแล้วครับต้องเอาปอเปี๊ยะออกมาวางก่อนครับเพราะว่าวันนี้เอาตู้เย็นมานะให้ปอเปี๊ยะหายเย็นจะได้ทอดทานกันครับน้องเป็นลาใช่ไหมจริงอ่ะใช่นี่นิดหน่อยโอ้เออใช่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 เต็มเต็มแล้วลา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 ว่าแล้วกลิ่นมันอับอ่ะไม่แต่ว่าเก็บแห้งทุกครั้งนะเออก็ยังเป็นได้เนาะส่งซักได้อยู่เนี่ยเออลองใส่เดี๋ยวเราลองใช้ตัวกันชื้นที่เราลองเนี่ยเดือดราดออฟอัดเฮ้ยเดือดราดออฟอัดเหรอที่เป็นเห็ดลานะใช่ใช่แต่พอโอ้โหแม่ครัวนี่คือหม้อแขกอ้าวทำเป็นแบบหม้อแขกไปสิหม้อใหญ่จ้าไก่จ้าไก่จ้าไก่ละร้อนจ้าร้านนี้เตรียมอะไรทำพริกน้ำปลาจ้าโอ้โหเมนูเด็ดนะคะให้น้ำปลาเมนูเด็ดเป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมฝีมือ
ของพี่จิ๊กไม่รู้ว่าค่าอร่อยอร่อยจริงหรือไม่อร่อยไม่รู้ว่าพี่แมน acting หรือว่าทำเป็นอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นกินจะได้รู้ความจริงอยู่ที่คนอื่นในคลิปบอกอร่อยอร่อยอร่อยพี่แมน acting คนพิธดาถ้าบอกไม่อร่อยก็อดกินเลยอดไงครั้งต่อไปไม่มีครั้งเดียวจ้ะเหมือนกันนี่ถ้าน้องกินก็ครั้งเดียวเหมือนกันบอกไม่อร่อยอ่ะพูดแล้วพูดแล้วตลกคู่เลยเนี่ยเราก็ตลกแดงเขียวน้ำเงินครัวเปิดแล้วจ้าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูลาบหมึกครับกับขอบเปียทอดนะครับหิวแล้วไม่ไหวแล้วดูมากสงสัยยังไม่ร้อนเรียบร้อยแล้วปอกเปี๊ยะจานแรกของเราจะเอาไปให้พี่ข้างหลังทานกันนะจะได้ชิมปอกเปี๊ยะมากันแหละเองเอาดวงไหนติดไม้ติดมือกลับมาด้วยโอเคครับติดกุ้งไหมมีครับพี่ลืมพี่ขอนิดนึงนะครับพี่ทำกุ้งได้เลยต่อไปอีก2ชุดเดี๋ยวเอาไปให้พี่ที่ทักเรานะคะ FC ผู้น่ารักเอาไปให้ชิมกันไปพิมมาแล้วมาแล้วกำลังกลางเต็งกันอยู่เลยแป๊บเดียวก็เสร็จผู้ช่วยเยอะนี่เราแลกกันเราแลกของกินกันแลกของกินเอาเมื่อกี้เอาปอเปียไปให้ใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้เอาปอเปียไปให้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินหมดไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจ่ายให้ร้อยหนึ่งค่ะเฮ้ยจ้างเหรอนามาFC หมาม้าทาหมาม้าดีใจแล้วแหละติดตามดูทุกคลิปเหลือคลิปล่าสุดที่ไปอะไรนะมาเก็ตมาไหนยังไม่ได้ดูนี่ทำเองด้วยท็อฟฟี่เค้กโอ้ไม่โอ้โหเขากินแบบถ่ายไม่ทันอะถ่ายไม่ทันเลยอะไม่รอให้ถ่ายด้วยหิวนี่นี่อะไรอย่างเนี้ยขนมปังกรอบขนมปังกรอบงั้นขนมปังเลยกรอบอ๋ออันนี้ก็ทำเองใช่ไหมอือโอ้โหดูไว้นะเนี่ยพอทำกันเองเนี่ยทำอะไรเป็นบ้างอร่อยผมไม่ตอบด้วยทำอะไรเป็นบ้างไข่เจียวมาม่าโอ้โหเออพอละเดี๋ยวรอดมาเลยกินหอมมากอ่ะพี่ต้องวาดข้าวนะจับพี่แล้วนะต้องวาดไม่ได้นะลูกไม่ได้แล้วไม่ฉี่หรอมันใช่ดิสนีย์เต็นกลางยังไม่เต็นเลยเปิดตีนไม่เอกตลอดเลยกูมาคนสุดท้ายกี่โมงมากี่โมงสองทุ่มหันลุงครับผมแย่งลูกกินตอนผมไปแล้วไม่มีจับ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 ไม่ผมก็ไอเนี่ยผมเล่าแบบไอที่แบบลาบหมึกนะครับลาบหมึกจ้วงกันอย่างรวดเร็วอร่อยไหมปรากฏลูกกินนะครับได้เหรอหัวตับหัวตับหมึกเรียบ
ไม่เห็นมีอะไรแกไม่ติดมันดูปลอมไปอ่ะค่อยๆเขี่ยลงมันดูปลอมนั่นแหละครับนั่นแหละอันแรกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยก็ถ่ายเห็นหน้าด้วยเออเออสุดยอดเลยนี่เป็นอุลตร้าวายเลยแหละสวัสดีตอนเช้าครับคืออะไรจะไปตีหัวใครทั้งนั้นสวัสดีมื้อเช้ามีแซนด์วิชด้วยที่อยากอวดไปเอฟมาจากในกลุ่มแคมป์นี่มันคือเห็นป่ะน้องไลปิกาจูน้องแนนไปเอฟมานี่ในราคา500บาท500มันไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปมันเหมือนเขาทำพิเศษแบบกับ Nintendo อ่ะมันน่าจะแบบว่าก็มีแค่กับตอนนั้นอ่ะก็คงไม่มีแล้วน่าจะมาจากพวกตู้มือ2อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ที่เราได้มันมือ1เลยนะมันใหม่เลยอ่ะมือ500แต่ว่าเราจะทำเอามาทำให้มันเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำแซนด์วิชไลน์ปิกาจูให้ทุกๆคนทานนะครับนี่เป็นแซนด์วิชไข่แฮมผักนะครับเราไม่เคยทำแซนด์วิชแบบนี้เลยนะตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยแนนคือปกติคนอื่นจะทำแซนด์วิชกินกันแต่ว่าเราไม่ค่อยทำเพราะว่าฟุกไม่ชอบเราไม่ชอบกินขนมปังนะครับแต่ถ้าขนมปังลายปิกาจูก็ได้กิน เอ๊ะทำไมนะต้องย้ายซ้ายขวาใช่ไหมอะไรอ่ะเซนด์วิชมันเป็น2ฝั่งไงตรงกลางได้มั้ยแต่เตามันอยู่กลางอ่ะทําไมเดี๋ยวมันไหม้แค่ฝั่งเดียวนะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเออๆๆเป็นจูหน้าด่างกินนะโอเคอยู่นะเออเห็นแพ็กเกจอย่างนี้นี่โอปล่อยไม่ต้องไปเอง PFC เอามาให้ขอบคุณนะคะพี่บังต่อแถวนานมากด้วยขอบคุณค่ะบาริต้ากำลังดริปกาแฟให้นะคะไหนคะดูอุปกรณ์ดิฟหน่อยค่ะนี่คืออุปกรณ์แบบมืออาชีพเดี๋ยวนะคะครั้งที่แล้วใช้กระทะนะคะเออเปลี่ยนแล้วเล็กน้อยแม่บ้านมากโอ้ยอะไรเนี่ยกระบวยลาบปลาหมึกวะเนี่ยเดี๋ยวไปค่อยไปซื้อกาดิฟนะจูโดนผ่าแล้วนี่มีข้าวเหนียวหมูโอ้ปล่อยด้วยอาเปิดมาม่าหน่อยอุ๊ยอืดเชียอืดแล้วอ่ะ
มื้อเช้านะหิวมาจากไหนก็หนูอ่ะบอกว่าอยากกินมาม่าร้อน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 เออแน่น่ะหิวเองHappy birthday to you วันเกิดอ่ะ Happy birthday to you อยากได้เต็นท์ใหม่เป็นไหนอ่ะมาดูเบอร์ก่อนเบอร์เนี่ยวันเกิดไม่มีอะไรวันเกิดไม่มีอะไรให้ไม่ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องให้เลยหรอกนี่ยังมีความอายุยืนยาวยาวมากฮะคู่สุดท้ายหลังจากทำมาอย่างเชี่ยวชาญแทมหลังจากทำมาแล้วจะเก็บหมดเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับทุกคนยังกินไม่หมดเลยดูมันอันดีๆไม่โชว์มาโชว์ดำๆเลยถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับต้องกลับไปอยู่กับแม่นะวันเกิดเออใช่วันเกิดวันนี้ที่เรามานี่วันที่25ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรมันเกิดเข้ามาในเฟซในเพจของเรานะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะเจอกันในคลิปหน้าทุกคนครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเควินสเตย์ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ